คงกระพันลูกชายมีเหตุต้องห่างบ้านพาลูกชายทำตามฝันบินไกลถึงอเมริกาบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 11 นาฬิกา 41 นาทีครั้งแรกของสองพ่อลูกหนุ่มคงกระพันและลูกชายน้องภัทรมีเหตุต้องห่างบ้านบินไกลถึงอเมริกาแบบเหงาๆพาลูกชายไปทำตามความฝันมีเหตุต้องห่างไกลจากครอบครัวสำหรับหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะที่ต้องแพ็คกระเป๋าเดินทางไกลไปกับลูกชายคนโตน้องภัทรเพื่อไปทำตามความฝันลูกชายที่อยากไปเล่นกอล์ฟที่อเมริกาโดยหนุ่มคงกระพันได้เผยรูปภาพพร้อมข้อความบีบหัวใจเมื่อต้องห่างไกลจากภรรยาสุดที่รักอุ้มปานิสาและลูกสาวฝาแฝดน้องพริมน้องพราวเป็นครั้งแรกเขียนไว้ว่า Bye bye Thailand see you Americaครั้งแรกของสองพ่อลูกกับการเดินทางไกลไปอเมริกาเป็นการจากบ้านไปไกลที่สุดในชีวิตพี่ภัทรแผนแรกคือการเดินทางทั้งครอบครัวแต่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคทำให้เกือบต้องยกเลิกการเดินทางทั้งหมดแต่ด้วยความฝันของพี่ภัทรที่อยากไปเล่นกอล์ฟที่อเมริกาเราจึงต้องเดินทางกันมาสองคนแบบเหงาๆบีบหัวใจมากที่น้องๆกับมาม่ามาส่งที่สนามบินเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับหลังจากนั้นคุณพ่อได้ลงคลิปเช็คอินว่าถึงประเทศปลายทางแล้วเขียนไว้ว่า Welcome to America เจ้าหน้าที่ตม.เขาพูดอย่างนั้นถึงแล้ววอวอไม่ต้องนับถอยหลังแล้วการเดินทาง20ชั่วโมงบนเครื่องที่ภัทรยังคงความฟิตนักกีฬาตัวน้อยตื่นเต้นเดินเกาะพ่อตลอดไม่ห่างคอยเตือนให้พกกระเป๋ามาด้านหน้าโดโดนฉกน่าจะดู YouTube มาเยอะ555ออกมานอกสนามบินบอกว่าร้อนแต่น้อยกว่าเมืองไทยนิดนึงแถมมีฝนพรำๆคิดถึงบ้านเลยที่มา IG หนุ่มคงกระพันก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดลบล้างผลพวงรัฐประหาร3ฉบับหวัง200สว.เอาด้วยการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 11 นาฬิกา 17 นาทีก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดลบล้างผลพวงรัฐประหาร3ฉบับเร่งรัดยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.เพิ่มหมวดป้องกันรัฐประหารยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวังสว.ชุดใหม่จะเห็นชอบเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาพรรคก้าวไกลนำโดยนายพริษวัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการลบล้างผลพวงรัฐประหารจำนวน3ฉบับต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้บรรจุเข้าวาระการประชุมรัฐสภาโดยมีว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับเรื่องนายพริษกล่าวว่าถึงแม้รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นสัญญาจะผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่กระบวนการจัดทำอาจใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1-2 ปีดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงเห็นว่ารัฐสภาควรแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนคู่ขนานกันไปขณะเดียวกันสว.ชุดใหม่200คนเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วพรรคก้าวไกลจึงใช้จังหวะนี้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราชุดแรกเพื่อให้เป็นภารกิจแรกของวุฒิสภาชุดใหม่ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นายพริษกล่าวต่อว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคก้าวไกลยื่นเข้ามาเป็นชุดแรกนั้นมุ่งเน้นการลบล้างผลพวงรัฐประหารน่าจะเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายในสภาเห็นพ้องต้องกันมากที่สุดโดยแบ่งร่างดังกล่าวเป็น3ฉบับดังนี้
ร่างที่1ยกเลิกมาตรา279ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นมาตราที่ทำให้ประกาศและคำสั่งทุกฉบับของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และหัวหน้าคสช.ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญการยกเลิกมาตรา279จะเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้เสียหายจากประกาศและคำสั่งคสช.มีโอกาสได้โต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งดังกล่าวในกรณีที่ประกาศและคำสั่งนั้นส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้พรรคก้าวไกลจะผลักดันเรื่องการยกเลิกมาตรา279คู่ขนานกับการผลักดันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติพ.ร.บ.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.ที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยพรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.เข้าสู่สภาไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม66แต่ถูกตีความว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินจึงต้องรอว่านายกรัฐมนตรีจะลงนามรับรองให้เข้าสภาหรือไม่ร่างที่2คือการเพิ่มหมวดเศษ16ส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญเรื่องการป้องกันและต่อต้านรัฐประหารโดยมีสาระสำคัญ3ส่วนคือ 1. เติมพลังให้ประชาชนทุกคนต่อต้านการรัฐประหารไม่ว่าการคุ้มครองสิทธิของประชาชนหรือการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่วางแผนยึดอำนาจจากประชาชน2. เพิ่มความรับผิดชอบให้ทุกสถาบันทางการเมืองร่วมกันปฏิเสธการรัฐประหารเช่นห้ามไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลทั้งปวงรับรองการรัฐประหารและ 3. ทําให้การทํารัฐประหารมีราคาสําหรับผู้ก่อการไม่ว่าจะเป็นการห้ามไม่ให้นิรโทษกรรมคณะรัฐประหารการกำหนดให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายที่ฟ้องผู้ก่อรัฐประหารฐานกบฏได้โดยปราศจากอายุความและการทำให้บทบัญญัติในหมวดการป้องกันรัฐประหารทั้งหมดมีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่มีผลใช้บังคับไปโดยตลอดไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะถูกฉีกหรือไม่โดยพรรคก้าวไกลจะผลักดันเรื่องการเพิ่มหมวดป้องกันและต่อต้านรัฐประหารในรัฐธรรมนูญคู่ขนานกับการผลักดันมาตรการอื่นๆที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันรัฐประหารการผลักดันกฎหมายปฏิรูปกองทัพเพื่อให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนหรือการรณรงค์ทางความคิดให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในการแก้ไขทุกปัญหาผ่านกลไกทางการเมืองภายในระบอบประชาธิปไตยร่างที่3การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านการยกเลิกมาตรา65และหมวด16ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การยกเลิกยุทธศาสตร์และแผนดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศจะมีแผนการพัฒนาหรือแผนการบริหารประเทศที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่าประเทศนั้นจะเดินหน้าไปในทิศทางใดนายพริตกล่าวต่อว่าเราต้องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศฉบับคสช.เนื่องจากเหตุผล3ประการคือ 1. ยุทธศาสตร์และแผนดังกล่าวขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะร่างขึ้นในยุคของคณะรัฐประหารซึ่งคสช.เข้ามาควบคุมตลอดกระบวนการแทนที่จะถูกร่างในยุคของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและด้วยกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในวงกว้าง 2. ยุทธศาสตร์และแผนดังกล่าวขาดความยืดหยุ่นเพราะใช้วิธีบรรจุกลไกเรื่องยุทธศาสตร์และแผนเข้าไปในรัฐธรรมนูญและกฎหมายจนนำไปสู่การขยายตัวของรัฐราชการแทนที่จะเป็นยุทธศาสตร์และแผนที่พรรคการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาออกแบบตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ได้รับอนุมัติจากประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้ง 3. ยุทธศาสตร์และแผนดังกล่าวเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันเพราะเปิดช่องให้บางฝ่ายสามารถใช้กลไกขององค์กรอิสระหรือศาลต่างๆเพื่อลงโทษหน่วยงานรัฐที่อาจเป็นคู่ขัดแย้งกัน
ด้วยเหตุผลว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศหลังจากนี้พรรคหวังว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดแรกทั้ง3ฉบับเข้าวาระการประชุมและเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยเร็วและยังหวังว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสว.ชุดใหม่จะให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อลบล้างผลพวงรัฐประหารเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนคู่ขนานกับการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วนายพริษกล่าว